Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบักตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล็อกแมทคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Win 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ครับเอามารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายดู SMS หน่อยนะสลับมาดูทาง Facebook บ้างนะฮะเขาบอกตอนนี้ดูไว้นะครับ Mazda RX8 ราคาล้านต้นเหมาะไหมครับราคาก็แกว่งขึ้นๆลงๆนะ RX8 เคยต่ำระดับไม่ถึงล้านก็มีไม่ถึงล้านก็มีระดับ9กว่าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาล้านต้นเพราะรถเริ่มน้อยลงแล้วถามวันนี้ว่าคุ้มไหมถ้าชอบรถสไตล์นี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่อยู่ในงบที่พอเล่นได้ต้องดูว่าปีไหนด้วยนะเพราะมันมี2ตัวมันมีตัวโฉมแรกกับโฉมที่เป็นเมเลเชนแล้วครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรแต่ถามว่าดูแลยากไหมยากกว่ารถทั่วไปเยอะมากก็ด้วยความที่เครื่องยนต์เป็นโรตารี่นี่แหละเครื่องยนต์ลูกสูบเนี่ยต้องเอ้ยเครื่องยนต์ที่เป็นโรเตอร์นี่แหละครับก็จะหาช่างที่จะเซอร์วิสก็เฉพาะทางช่างทั่วไปทำไม่ได้อัตราสิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับกำลังที่ได้ก็มันไม่คุ้มกับเติมน้ำมันอ่ะใช่คือมันไม่แรงอ่ะมันไม่ได้จี๊ดจ๊าดถือเป็นเครื่องโรตารี่ที่เป็นโรตารี่ NA ใน RX8 เนี่ยมันคนละเรื่องกับโรตารี่ที่อยู่ใน RX7 นะไม่ใช่พวกโรตารี่ที่มีอากาศมีเทอร์โบเนี่ยอันนั้นคือเครื่องที่รอบจัดขับสนุกมันแต่พอเป็น RX8 แล้วมันไม่ใช่อ่ะคือมันกว่าจะสร้างแรงม้าได้สร้างทอร์คได้มันต้องรอบสูงแล้วมันก็ต้องกินน้ำมันลากรอบสูงตลอดพอขับธรรมดาแล้วแบบโอ้โหอะไรเนี่ยนี่แหละคือปัญหาแล้วก็พอลากรอบสูงก็แรงแบบไม่ได้ดึงขนาดที่จัดจ้านอะไรแต่อย่างอื่นดีรถฟิลลิ่งขับดีช่วงล่างดีนะครับเสียตรงมันไม่แรงนี่แหละ RX8 แล้วมันกินด้วยนี่อ่ะปัญหานะครับมารับสายคุณสุเมธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอดีจะสอบถามพอดีว่าจอด Mazda CX-3 ไว้ครับครับแล้วจะติดฟิล์มแล้วทางโชว์รูมเขามีแนะนำเป็นตัวยี่ห้ออเมริกาครับยี่ห้อเพราะว่ามันแถมอเมริกาอ๋อเป็นแบรนด์อเมริกานะฮะครับผมเพราะเขาแนะนำว่ามันแถมตัวกล้องหน้ารถอือฮึก็เลยจะถามว่าตัวนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวนะยังไงนะ CX3 มาทำแถมแบรนด์อเมริกาแบรนด์อเมริกาคือฟิล์มอ๋อฟิล์มซื้อ CX3 แล้วก็แถมฟิล์มให้ถูกไหมใช่ครับผมคุณสุเมธฟิล์มอะไรครับน่าจะชื่ออเมริกาออโต้อะไรสักอย่างครับอืมอันนี้ดีกว่าผมสรุปให้มีอะไรบ้างนะมีของแถมมีฟิล์มมีกล้องติดหน้ารถถูกไหมไม่ใช่ครับคือเขาบอกว่าถ้าติดฟิล์มตัวเนี้ยฟิล์มตัวเนี้ยมันจะแถมกล้องหน้ารถอ๋อเราต้องจ่ายเงินติดฟิล์มเองหรือเขาแถมครับก็ไม่แถมแล้วเองเขาแถมให้ครับแถมฟิล์มด้วยแล้วถ้าเกิดเลือกฟิล์มตัวนี้จะได้กล้องติดหน้ารถใช่ครับก็เลยจะขอถามว่าตัวนี้ดีไหมหรือว่าเอาเป็นแบรนด์อื่นไปปัญหาคืออย่างนี้ครับฟิล์มที่เราเลือกใช้เนี่ยเราควรเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพนะถูกมันเพราะว่ามันเรื่องของการกรองแสงลดความร้อนเรื่องของความผิดเพี้ยนของแสงเวลาที่มันเข้ามาเวลาที่เรามองตัวรถในช่วงกลางวันแสงเวลาที่เรามองผ่านฟิล์มตัวนี้เวลาที่เจอกับแสงหลอดไฟสีเหลืองหรือบางเส้นพื้นที่ในประเทศไทยก็เริ่มมีการปรับใช้ไฟถนนที่เป็น LED แล้วด้วยเหมือนกันนะ อันนี้เนี่ยฟิล์มที่มีการเคลือบแสงแล้วก็คุณภาพฟิล์มต่ำบางครั้งสามารถที่จะทำให้เกิดเงาเหลือบม่วงหรือว่าการกระจายแสงที่ผิดเพี้ยนเป็นมุมแฉกได้เหมือนกันเอางี้ฟิล์มที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยขับแล้วไม่สบายตาแล้วมันมืดเวลาขับกลางคืนทึบแสงเกินมันทึบแสงเกินมันจะขับแล้วมันมองแล้วไม่เคลียร์กับเวลากลางวันเนี่ยมืดก็จริงแต่มันยังร้อนอยู่
มันไม่สามารถกรองรังสี UV ได้เพราะนั้นฟิล์มที่บอกเนี่ยฮะแล้วถ้าเป็นฟิล์มเซรามิกอะครับฟิล์มเซรามิกคือประเภทของฟิล์มครับจริงๆคำว่าเซรามิกนี่นะครับมันมาใช้แทนก่อนหน้านี้ตัวฟิล์มเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงที่เป็นเขาเรียกเป็นสารเหมือนสารประหลอดเซรามิกเนี่ยเอามาใช้แทนตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขายกเลิกไปแล้วก็ห้ามใช้ไปแล้วพวกฟิล์มในรุ่นเก่าๆก็จะมีวัสดุที่เอามาใช้เขาเรียกอะไรนะสารที่เอามาใช้อยู่ในตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยเขาเลยเรียกว่าฟิล์มเซรามิกก็จะมียี่ห้อแตกต่างกันไปหลายๆยี่ห้อนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่เป็นฟิล์มเซรามิกก็ต้องขึ้นอยู่กับยี่ห้อว่ายี่ห้ออะไรมันเป็นประเภทของฟิล์มฟิล์มมันจะดำมากถูกไหมครับขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ถึงจะเป็นฟิล์มเซรามิกเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ให้เหมือนกันแต่ข้อดีเท่าที่ทราบมาฟิล์มเซรามิกส่วนใหญ่มันจะเคลียร์ทัศนวิสัยตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมองได้ชัดเจนกว่าฟิล์มทั่วไปที่เขาติดกันนะฟิล์มเซรามิกเนี่ยบานหน้าสมมติว่าบานหน้าติดเต็มบานกลางวันเนี่ยมืดแต่กลางคืนคนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะมองออกไปข้างนอกค่อนข้างเคลียร์กว่าฟิล์มทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยก็คือถ้าเป็นฟิล์มแนะนำเซรามิกก็ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดฮะอยู่ที่เราต้องการใช้งานแบบไหนมันอยู่ที่ยี่ห้อด้วย คือฟิล์มเซรามิกเนี่ยมันผมว่าเรียกมันเป็นประเภทของฟิล์มที่เขาเรียกว่าฟิล์มเซรามิกแล้วถ้าเกิดว่าแนะนำว่าเป็นยี่ห้อครับมียี่ห้อแนะนำไหมครับยี่ห้อมาตรฐานคือเรียนอย่างนี้นะครับฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยก็จะมียี่ห้อที่เป็นยี่ห้อที่ดูพรีเมียมนะครับราคาก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ถ้าเป็นยี่ห้อตลาดเนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม 3M ลามีน่าครับนะครับที่เป็นมาตรฐานแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรียนอย่างนี้ครับฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากอเมริกานะครับแต่ว่ามีการกระจายกันทำแบรนด์นะครับในการทำการตลาดนะครับซึ่งถ้ามาจากอเมริกาด้วยกันเนี่ยผมว่าคุณภาพไม่ได้หนีกันเยอะถ้าอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันนะครับฟิล์มเซรามิกถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าเราเลือกซื้อน้ำมันเครื่องก็คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มีทั้งน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่ดีนะครับแล้วน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นเกรดเซรามิกแต่มันก็มีเกรดเซรามิกที่ดีแล้วก็เกรดเซรามิกที่ดูรองลงมาลงมานะฮะครับผมส่วนกล้องหน้ารถที่จะแถมกับฟิล์มกล้องทุกวันนี้ราคาเริ่มต้นนะฮะ450 บาท500 400 บาทครับไม่คุ้มฮะไม่รู้ว่าจะได้แบบไหนผมอยากให้เลือกเป็นยี่ห้อดีกว่าเอายี่ห้อที่เป็นแบรนด์ที่รู้จักกันผมแนะนำเป็นยี่ห้อแล้วกันเพราะว่าไปทดสอบมาแล้วมันโอเคยี่ห้อ Midas นะครับ Midas ใช่ครับเป็นฟิล์มเซรามิกที่สามารถปรับแสงได้ในตัวด้วยนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะฮะราคาสูงไหมครับก็ลองเช็คไปครับลองเช็คเข้าไปที่เว็บไซต์ดูฮะโอเคมีราคาพิเศษสำหรับแฟนรายการ Speed Channel ลองติดต่อเข้าไปแล้วก็ลองบอกว่ามาจาก Speed Channel อาจจะได้ราคาพิเศษได้ราคาพิเศษอยู่แล้วล่ะนะครับลองพูดคุยเพราะฟิล์มมันมีหลายเกรดหลายแบบขอบคุณครับครับได้ครับผมสวัสดีอ่ะเนี่ยพอ เซลล์ทำให้คนจะซื้อรถงงฮะเรายังงงเลยซื้อแถมฟิล์มอเมริกันแต่ถ้าเลือกฟิล์มกล้องหน้าแต่ถ้าเลือกฟิล์มยี่ห้อนี้มีแถมกล้องให้ด้วยอ่าฮะนะมันคือขอเป็นยี่ห้อเลยถ้าบอกอย่างนี้เราไม่รู้หรอกเนี่ยเพราะเซลล์ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้บริโภคก็จะสับสนคือเห็นกับของแถมนี้ไม่คุ้มนะกลายเป็นชิ้นส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าแล้วเรามันมีผลต่อการขับขี่ใช่ฟิล์มเนี่ยต้องเลือกให้ดีใช่ครับนะครับอ่ะดูทักทายพวกที่อยู่ในไลฟ์สดหน่อยนะครับครับนะครับก็ดูนี่เขามีถามอะไรบ้างนะมีเดี๋ยวนะฮะก็มีถามเรื่องฟิล์มมาเหมือนกันบอกว่าเวลาขับกลางคืนขับยากไหมก็เราอย่างที่พูดขึ้นอยู่กับประเภทกับยี่ห้อนะมีหลายเกรดหลายแบบเขาบอกวันนี้พี่มิตรจะมีรถใหม่มาให้ดูไหมนะครับจากคุณเดนนี่แล้วก็คุณสมพรกรุณาเด็กลำพูนทักทายมาดูเราอยู่ที่ลำพูนครับนะจริงมีรถใหม่หลายรุ่นนะแต่ว่าโอ้เดี๋ยวผมก็ติดหายตัวอีกแล้วฮะเดี๋ยวรอพี่มิตรพร้อมรถใหม่จัดแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราตอบรับสายกันไปก่อนดีกว่ามีสกู๊ปนะเดี๋ยวผมหายตัวไปผมจะเอาสกู๊ปที่ไปทดสอบขับตัวPorsche Carrera S ให้ฮะก็เดินทางไปทดสอบที่ต่างประเทศเดี๋ยวมาฝากไว้ได้นะครับอ่ะอย่างนั้น SPS อีกสักข้อดีกว่านะครับมาดูจากข้อนี้นะครับเขาถามว่าน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยเอามาทาช่วงล่างได้ไหมครับเห็นเพื่อนๆทากันแทนการพ่นกันสนิมเอามาทาช่วงล่างน้ำมันไฮดรอลิกโอ้โหเป็น DIY ที่แบบว่านะทาจุดไหนอ่ะ
รถเป็นดิสเบรกเปล่าไปทาตรงไหนของช่วงล่างอ่ะเออแล้วทาแล้วมันจะอยู่ทนวิ่งลุยน้ำทีเดียวมันก็ชะออกหมดแล้วคือพอเป็นไฮดรอลิกอาจจะมีคุณสมบัติในการจับยึดผิวที่ดีนี่แบบว่ามีมุมมองความคิดที่ล้ำมากนะฮะแต่จะเห็นว่าชิ้นส่วนที่ต้องการการหล่อลื่นแล้วก็ต้องการการป้องกันส่วนของวัสดุไม่ว่าจะเป็นจารบีหรือน้ำมันเหลวที่มีการยึดเกาะดีส่วนใหญ่จะมีการออกแบบซีนยางเพื่อครอบคลุมด้วยเพราะว่ารถยนต์ไม่ใช่ทุกส่วนที่จะชอบเรื่องของของเหลวหล่อลื่นนะบางตำแหน่งก็ไม่ชอบเหมือนกันและซีนยางในบางตำแหน่งเนี้ยก็ไม่ถูกกับน้ำมันไฮดรอลิกเหมือนกันเจอแล้วอาจจะแตกบวมหรือว่าผิดรูปได้กับซีนกับยางอะไรพวกนี้ใช่เพราะว่าไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถที่จะรองรับประเภทของน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยถือว่าเป็นสารเคมีประเภทนึงนะครับไม่ใช่น้ำมันที่เป็นเบสจากปิโตรเลียมธรรมชาติแล้วนึกภาพทาด้วยน้ำมันไฮดรอลิกเสร็จแล้ววิ่งลุยทรายฮะแล้วเกาะเป็นก้อนๆแล้วมันก็แล้วก็ไปลุยน้ำอีกรอบคราวนี้ก็จะเป็นขี้โคลนแล้วก็จะอุ้มน้ำไว้มันผุเร็วกว่าเดิมอีกนะผมว่าแล้วถ้าเกิดไปอุดในข้อต่อที่มันหมุนได้แล้วมันมีน้ำมันเอาทรายไปรวมตัวกันไว้เนี่ยมันเหมือนกระดาษทรายไปคอยอุดรอยข้อต่อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้ามันง่ายขนาดนั้นเขาไม่ต้องสร้างโรงงานชุบพ่นกันสนิมอย่างเงี้ยฮะอย่าไปเชื่อความเชื่อผิดๆนะครับอย่าไปทำอย่าไปทำเลยเฉพาะจุดได้นะครับในบางส่วนเท่านั้นเองสมมติว่ามีโครงตัวถังที่เป็นซอกมุมที่โอ้โหมันมีคนมาอุดประจำเลยแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเล็กๆสามารถที่จะเป็นกลุ่มของจารบีที่มีรูปแบบของการกันน้ำเนี่ยตำแหน่งอุดเล็กๆแต่ก็ไม่แนะนำครับไม่แนะนำเขาไม่ทำกันเพราะมันผิดประเภทพูดตรงๆว่ารถรุ่นใหม่ๆมันไม่ได้ผูกง่ายๆแล้วฮะอย่างนี้เลยกว่าไม่ได้ผูกง่ายนอกจากใช้งานแบบรถส่งกุ้งส่งปลาทุกน้ำเค็มอย่างเงี้ยบ้างเขาก็เปลี่ยนกระบะสเตนเลสกันนะครับไม่ต้องไปพ่นอะไรใต้ท้องมันจะผูกอยู่ไม่กี่ที่หรอกซุ้มล้อชายบันไดแค่นี้รถส่วนใหญ่นะตรงอื่นไม่มีปัญหาแล้วมันคอยล้างอาชีพเนี่ยถึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะมันสนิมที่มันเกิดขึ้นเกิดจากขี้ดินที่มันไปอุดอยู่ในตามซอกซุ้มล้อตามชายล่างบันไดเสร็จแล้วไปโดนน้ำอีกทีนึงอุ้มน้ำไว้เป็นความชื้นที่สะสมอยู่นานๆจนทำให้เกิดการผุก่อนของตัวเหล็กได้ผมเห็นมีอยู่ช่วงนึงคนที่ไปใส่ไลเนอร์กันครอบไลเนอร์บนผิวกระบะที่มีสีอยู่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าไลเนอร์เราใช้เนี่ยตัวมันมีความทนทานก็จริงแต่บางน้ำหนักกดทับเนี่ยมันไปถูแล้วก็ไปเบียดสีคือพอนานๆแกะไลเนอร์มาสีหลุดแล้วมีสนิมข้างในเขาก็จะใช้วิธีเนี่ยเอาน้ำมันจะระเบียอะไรลงก่อนทาก่อนที่จะครอบไลเนอร์อ้าวอย่างนี้พอได้นะอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะมันถือว่าเป็นอีกชั้นนึงเขาอาจจะไปจำมาแบบนี้แต่นั้นคือมีไลเนอร์ครอบอยู่ใช่ไม่ใช่ไปทาเปล่าๆใต้ท้องไม่มีผลแน่นอนครับอ่ะไปดูเรื่องราวดีๆของมิตรแท้ประกันภัยกับโครงการประกันกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ในราคาประหยัดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUVสำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับ
กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาและ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย